สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงอุปกรณ์ตัวหนึ่งของ Ubiquiti นะครับชื่อว่า Edge Router Edge Router ของ Ubiquiti เนี่ยมีจุดเด่นก็คือ1ประสิทธิภาพสูงนะครับอย่าง Edge ตัวที่ราคา 3,000 บาทเนี่ยสามารถมี throughput ได้สูงถึง3กิกะบิตต่อวินาทีเลยนะครับ2มีความเสถียรเป็นอุปกรณ์ระดับ WISP สามารถเปิดทิ้งไว้แล้วก็มีความเสถียรทำงานอยู่อย่างนั้นนะครับ3คอนฟิกง่ายก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ต้องการอุปกรณ์อย่างเช่นเราเตอร์ประสิทธิภาพสูงเสถียรราคาไม่แพงแต่ไม่อยากเรียนรู้เยอะเหมือนแมคโครติกนะครับต้องการการใช้งานเช่นเอามาเป็นเราเตอร์ที่มีความเสถียรสามารถทำ QoS ได้ทำ VPN ได้สามารถทำ VPN Side to Side ได้นะครับสามารถเอามาเป็น PPPoE Server ได้ถ้าใครต้องการพวกนี้แล้วแบบรู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ Ubiquiti เนี่ยมันจะเซตอัพค่อนข้างไม่ยากนะครับแล้วถ้าการใช้งานไม่ได้แบบจะต้องใช้พิกแพงเยอะเหมือนไมโครติกเนี่ยก็ Ubiquiti ตัว Edge Router ตัวนี้น่าสนใจมากรวมถึงตอนนี้จริงๆที่ผมสนใจก็คือเอาไปเป็นตัวเขาเรียกว่า VLAN Interconnection นะครับเดี๋ยวตรงนั้นค่อยว่ากันดังนั้นวันนี้ผมเลยจะทดสอบก็เลยถือโอกาสเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างแรกเลยอ่ะเรามาคุยถึงเรื่องประสิทธิภาพของตัว Ubiquiti กันก่อนนะฮะมาดูประสิทธิภาพว่ามันแค่ไหนอย่างไรนะฮะไอ้เจ้าตัว Edge Router ของ Ubiquiti เนี่ยดูหน้าตามันนิดหนึ่งนะครับถ้าเข้ามาที่หน้าเนี่ยฮะหน้าตาของ Ubiquiti เข้ามาที่ address นี้เนี่ยมันก็จะโฆษณาแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูก็จะมีอยู่หลายรุ่นคราวนี้ถ้ามาดูประสิทธิภาพเนี่ยวันนี้รุ่นที่ถูกสุดก็คือตัวนี้ครับตัว ERX นะครับตัวนี้จะเป็นสเปคอย่างที่เห็นนะแรมแล้วก็ตัว storage ตัว NAND นะครับแต่ว่าราคาจะตกแค่พันกว่าบาทนะฮะในขณะที่วันนี้ผมเอามาตัวนี้เป็นตัวที่500เมกะเฮิรตซ์นะฮะแต่ว่าแรมเนี่ยครึ่งกิกแล้วก็มี storage NAND อยู่2กิกนะครับราคาอยู่ประมาณ 3,000 ประสิทธิภาพนะครับลองเลื่อนมาดู3กิกะบิต per second นะครับสามารถทำ throughput ได้ถึง 240,000 แพ็คเกจอันนี้พูดถึงอุปกรณ์แค่ราคา 3,000 กว่านะฮะและที่สำคัญไม่อยากจะบอกเลยว่าไอ้เราเตอร์รุ่นนี้เป็นเราเตอร์ที่ออกมาแล้วอย่างน้อยประมาณ6ปีนะครับเป็นประสิทธิภาพขนาดนี้หลังจากที่เราดูตัวสเปคชีตหรือว่าสเปคอย่างเป็นทางการของ Ubiquiti ไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปทำการทดสอบความเร็วกับการใช้ CPU จริงก็มาแวะดูตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นผลการทดสอบของตัว Ubiquiti รุ่นที่วันนี้ผมเอามาใช้นะครับทดสอบตั้งแต่ปี2012คิดดูสิครับว่าเราเตอร์ตัวนี้อายุ6ปีแล้วแต่ประสิทธิภาพเนี่ยได้3กิกะบิต per second Ubiquiti ไม่ได้ทดสอบกับอุปกรณ์ไมโครติกรุ่นเล็กนะครับแต่ทดสอบข้ามรุ่นเลยก็คือไปทดสอบข้ามไปเทียบไปรุ่นกับ RB1100AH คูณ2นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยราคาหมื่นกว่าบาทในขณะที่ Ubiquiti ราคาแค่$99เรียกว่าข้ามชั้นกันไปหลายชั้นเลยแน่นอนฮะเมื่อเทียบประสิทธิภาพขึ้นมาเนี่ยดูฮะแท่งสีฟ้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นตัว Ubiquiti นะครับส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นไมโครติกถ้าเราเทียบกันที่แพ็กเกจขนาด 1,518 ไบต์นะครับจะเห็นว่า Ubiquiti เนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพขนข้อมูลได้ 244,000 แพ็กเกจต่อวินาทีในขณะที่ไมโครติกเนี่ยทำได้แค่ 100,000 กับอีก 7,000 นะครับถ้าพูดถึงเทียบเป็นปริมาณข้อมูล Ubiquiti สามารถขนนะครับในขณะที่เปิดไฟร์วอลไปด้วยเนี่ยนะครับขนได้ถึง3กิกะบิต per second ในขณะที่ไมโครติกรุ่น AH1100-AH2 เนี่ยสามารถขนได้แค่ 1.3 กิกะบิตนะฮะจะเห็นว่าประสิทธิภาพของเราเตอร์ตัวนี้เรียกว่าไงเกินไมโครติกไปเยอะแน่ซึ่งจริงๆไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ที่ Ubiquiti ไม่ได้บอกไว้ก็คือในเรื่องของความสามารถนะครับเพราะว่าไมโครติกแน่นอนฮะอย่างที่เรารู้กันว่ามันมีความสามารถเยอะมากแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลากหลายนะครับในขณะที่ Ubiquiti เนี่ยต้องบอกว่าความสามารถไม่น้อยความสามารถของ Ubiquiti เนี่ยก็สามารถทำ VPN ได้นะครับทำ VPN Side to Side ได้ทำPPPoE server ได้อย่างใครจะเอาไปให้บริการแบบเหมือนกับเน็ตแต่ว่าใช้ผ่าน PPPoE อย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีความเสถียรสูงดังนั้นจริงๆ Ubiquiti Edge เนี่ยผมว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่ใครที่ต้องการเราเตอร์ประสิทธิภาพสูงแต่ไม่ต้องการจะเสียเวลาเรียนรู้เยอะอย่างไมโครติก
นะครับอย่างเช่นบางคนเอาไปทำ VPN อย่างเดียวเนี่ยโหจะต้องแบบเรียนรู้ Microsoft เกือบทั้งหมดเลยเพื่อมาใช้ VPN งั้นมา Ubiquity ตัวนี้ราคาไม่แพงประสิทธิภาพสูงแล้วก็เซตอัพง่ายก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะฮะคราวนี้กลับมาเราพูดถึงผลการทดสอบต่างๆละคราวนี้เรามาดูผลการทดสอบใช้จริงกันนะครับอันนี้เป็นหน้าอินเทอร์เฟซแดชบอร์ดของ Ubiquity ตอนนี้ผมมี PPoE 2เส้นนะครับเส้นหนึ่งก็เป็นของ 3BB ความเร็ว 200/100 เมกะบิตนะฮะผมใช้เส้นนี้แหละฮะเป็นเส้นการทดสอบดูว่า Ubiquity ใช้ประสิทธิภาพได้แค่ไหนนะครับด้านบนเนี่ยขอโทษครับ ดูด้านบนของจอนะครับก็จะมีปริมาณของแรมที่ใช้ไปแล้วก็ปริมาณของ CPU ที่ใช้ตอนนี้ก็ใช้อยู่ประมาณแค่ 1% นะครับทราฟิกวิ่งไม่เยอะครับอยู่แค่ประมาณสัก40กิโลบิตนะผมไม่สามารถลากเมาส์มาตรงนี้ได้เพราะว่ามันจะกวนนะฮะแต่ให้ดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเรทตอนนี้เป็นกิโลบิต per second นะฮะ50กิโลบิต per second ก็นิดหน่อยผมจะทดสอบโดยการใช้เว็บของ Nperf นะครับเรามาดูกันนะครับผมเปิดทดสอบละที่ความเร็ว200เมกะบิตนะฮะอะละดาวน์โหลดแล้วก็อัพโหลด100เรามาดูฮะ CPU ของ Ubiquityนะจะเห็นว่าตอนนี้กราฟวิ่งชนสูงสุดเลยนะที่ระดับ200แล้วก็ดูตรงนี้ก็คือเมกะบิตนะฮะที่น่าชื่นชมก็คือตัว Ubiquity ดูแบบ CPU เข้าเหลือๆครับการไหลเปลี่ยนข้อมูลก็เลยดูค่อนข้างสมูทนะฮะ CPU ที่เห็นก็วิ่งอยู่เมื่อกี้ดูไม่ทันแต่หันไปก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 16-17% นะครับคราวนี้มาดูในขาอัพโหลดที่อัพโหลดได้ประมาณ100กว่าเมกเนี่ยตอนนี้ CPU ก็ขึ้นมาอยู่ที่ 16% เหมือนกันนะครับการกิน CPU ของ Ubiquity จากที่ผมสังเกตเนี่ยบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันสวิงบางทีสวิง14 16แล้วขึ้นไป21ผมรู้สึกว่าตัว Ubiquity เนี่ยผมเข้าใจเองนะฮะว่าตัวทราฟิกของเขาเนี่ยเขาใช้ฮาร์ดแวร์ในการช่วยจัดการดังนั้นเนี่ยมันกินค่อนข้างเร็วส่วน CPU ที่เห็นกินกันอยู่เนี่ยครับน่าจะมาจากการที่เราเปิดตัวมอนิเตอร์ลิงอยู่นะฮะเพราะถ้าอย่างผมลองเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนหน้าต่างเนี่ยจะเห็นว่า CPU เนี่ยวิ่งขึ้นมาถึง 8% เลยทั้งที่ไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่า CPU มันอาจจะไม่ได้แรงมากคือ500เมกะเฮิรตซ์แต่ในส่วนของ data traffic เนี่ยเขามีฮาร์ดแวร์น่าจะมีฮาร์ดแวร์เข้ามาช่วยทำให้สามารถแฮนเดิลฮาร์ดแวร์ได้เร็วโดยไม่ได้ใช้ CPU มากนักนะครับอ่ะไหนๆเราก็ทดสอบให้เห็นว่าเออเนี่ย200เมกแล้วก็ยังมีแบบพื้นที่เหลือที่จะรองรับเน็ตได้อีกเยอะมากเราก็ลองมาดูคร่าวๆนะครับว่า Ubiquity ทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นแดชบอร์ดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการเชื่อมต่อก็ตัวพอร์ตเนี่ยตัวคอนโซลที่เห็นนะครับก็คือเอาไว้ต่อเหมือนกับเป็นกับสายซีเรียลแล้วเป็นเทคโหมดส่วน Ether 012เนี่ยเป็นพอร์ตที่เราสามารถโปรแกรมได้ว่าจะให้เป็นพอร์ต1เป็นแวนพอร์ต2เป็นแวนคือกำหนดได้เหมือนไมโครติกนะฮะว่าจะให้พอร์ตไหนเป็นแวนหรือเป็นแลนสามารถมี2แลน1แวนหรือ1แวน2แลนก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆตัวแวนเนี่ยอย่างถ้าสังเกตของผมเนี่ยจะเห็นว่าอุ๊ยตัวแวนผมเนี่ยมี2แวนคือ 3BB กับ True แต่ผมใช้พอร์ตแค่พอร์ตเดียวนะครับเดี๋ยวพามาดูนี่ฮะจะเห็นว่าผมสามารถที่จะแชร์โมเด็มผ่านทาง VLAN ได้นะครับของ True มาทาง VLAN 100ของ 3BB มาทาง VLAN 200ในพอร์ต Ether 0ดังนั้นจะเห็นว่าผมสามารถมีมัลติแวนได้ในพอร์ตเดียวโดยผ่านการใช้ VLAN และสามารถต่อ PPPoE ผ่าน VLAN ได้ด้วยนะครับก็ถ้าถามผมเนี่ยอย่างที่ตอนนี้กำลังเห็นอยู่นะครับว่า Edge Router ประสิทธิภาพสูงมากนะครับแล้วก็งานหนึ่งที่ผมค่อนข้างสนใจจะเอามาใช้เลยนอกจากเป็นเราเตอร์ก็คือเอาไปเป็นตัวเชื่อมต่อ VLAN เพราะถ้าเกิดใครใช้ VLAN อยู่ก็น่าจะรู้ว่า VLAN เราเซต1 2 3เนี่ยมันไม่สามารถติดต่อกันได้มันต้องมีตัวเหมือนคล้ายๆกับSwitch Layer 3หรือว่าเป็นเราเตอร์ประสิทธิภาพสูงเนี่ยเป็นตัวทำการเชื่อมต่อระหว่าง VLAN ซึ่งไอตัวเนี้ยมันสามารถราคาไม่แพงแล้วก็ความเร็วค่อนข้างสูงนะครับน่าเอาไปใช้งานนั้นมากเลยรวมถึงผมกำลังสนใจที่จะเอาไป implement ให้กับลูกค้าที่เขาอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ IT หรือแม้ถึงจะมีเจ้าหน้าที่ IT เนี่ยแต่ไม่มีสกิลขนาดที่จะสามารถดูแลไมโครติกได้นะครับตัวนี้ก็จะทำให้เขาได้โมเด็มที่มีความเสถียรไอ้เราเตอร์ที่มีความเสถียรแล้วก็ใช้อะไรดีล่ะใช้การแมนเทนแนนซ์ไม่ต้องมีสกิลเยอะในการดูแลระบบนะครับก็
นั่นแหละครับผมเอามาทดสอบก็เลยเดี๋ยวโอกาสมาเล่าสู่กันฟังแล้วยังไงอ้อเช่นเดิมฮะขอฝากร้านนิดนึงก็คือสำหรับท่านที่สนใจนะครับรับข่าวสารทางด้านเน็ตเวิร์กหรือว่าสนใจคลิปแบบนี้ผมเชิญชวนครับ Facebook ไปที่แฟนเพจwww.facebook.com/microtik นะครับเป็นแฟนเพจของ Microtik ที่เราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Microtik Ubiquity แล้วก็ Network นะรวมถึงถ้าเกิดใครสนใจเรามีกลุ่มด้วยนะครับเข้าไปที่ www.facebook.com แล้วก็ตามด้วย groups มี s นะฮะแล้วก็ microtiktutorial.com อันนี้เนี่ยก็จะไปกลุ่มที่เรามีอะไรเราปรึกษาหารือกันนะฮะก็อยากจะเชิญชวนครับถ้าสนใจทางด้านนี้ลอง subscribe ดูครับแล้วเราจะมีอะไรใหม่ๆมาฝากกันเรื่อยๆยังไงวันนี้คงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ